ับมาพบกับแทนและก็เค้กนะคะใช่แล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะเห็นเรากันแบบนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะมารีวิวอาหารเครื่องดื่มของคาวของหวานกันแน่ๆเลยใช่แน่นอนและจะบอกว่าวันนี้เนี่ยแอบเซอร์ไพรส์เพื่อนๆดีกว่าไหมหรือว่าบอกเลยก็ได้แม่จะบอกนะคะว่าอาหารเหล่านี้นะคะที่เราจะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันวันนี้นะอาจจะถูกปากหรือว่าไม่ถูกปากใครบางคนแต่ว่าสำหรับแทนเนี่ยแทนชอบเป็นอะไรเนี่ยบอกหน่อยอาหารอินเดียเฮ้ยมันได้จริงดิเฮ้ยมันได้นะมันอร่อยนะงั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเบิกตัวอาหารกันเลยมาเลยค่ะมาแล้วโหเยอะมากๆเลยนะคะแต่ละอย่างคือน่ากินมากแต่ที่สำคัญเลยก็คือกลิ่นเครื่องเทศนี่คือแบบหอมมากเลยงั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาแนะนำแต่ละเมนูเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเลยขออนุญาตเปิดข้อมูลไปด้วยนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นตากันมากที่สุดเลยนะคะนี่เลยแป้งนาค่ะต่อมาที่อันนี้นะคะมันจะดูเหมือนแบบว่ากะหรี่ปั๊บบ้านเราเนาะแต่มันไม่ใช่มันคือซามูซ่าค่ะทุกคนเป็นเนื้อมันฝรั่งบดนะคะใช่ปรุงด้วยเครื่องเทศอินเดียค่ะต่อกันมาที่แบบว่าเป็นไวรัลในไทยมากๆเลยคือแบบว่าปานิปุรีนะคะหรือปลากิมไข่เต่านั่นเองไม่ใช่ไม่มันได้มันเหมือนเลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพื่อนๆฟังกันหน่อยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแป้งนะคะเวลากินเราก็จะเจาะลงไปใช่ไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นหอมแดงดองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ถั่วเนี่ยหั่นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้คือซอสมะขามนะคะอันนี้คือซอสผักชีค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นน้ำซุปเครื่องเทศนะคะที่เราใช้ตักตอนท้ายใช่แล้วค่ะฟิลแบบส้มตำบ้านๆเราเนี่ยใช่ค่ะมันได้เลยเนี่ยได้เหรออ่ะไม่รอช้าอย่างต่อไปเลยนะคะอาชาลีปาเนียติก้านะคะก็คือเป็นแบบว่าเต้าหู้อินเดียย่างนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตผักดองนะคะแล้วก็เครื่องเทศอินเดียค่ะอ่ะอย่างต่อไปอันนี้เป็นผักขมนะคะผสมกับวิปปิ้งครีมมันคือผักขมนะคะที่นำไปปั่นแล้วก็มาผัดกับไก่ไม่มีกระดูกนะคะปรุงด้วยเครื่องเทศอินเดียพร้อมด้วยวิปปิ้งครีมค่ะสำหรับใครนะคะที่เห็นเมนูก็คงแบบตกใจกันนิดนึงใช่ค่ะอะไรไก่ทำไมมันไม่มีกระดูกเขาตั้งเพราะว่าแบบอยากให้เราสะกิดใจทำไมไก่ไม่มีกระดูกล่ะก็จะสั่งไงใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยไหมเรามาเริ่มชิมอะไรที่แบบว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยชอบกินกันเลยดีกว่าปะเริ่มจากอันนี้นะเดี๋ยวหนูลองทำนะแล้วพี่เค้กลองทำนี่นะคะการกินเนี่ยเราก็ต้องเจาะให้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอย่างแรกเลยพวกนี้นะคะก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ต้มนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มีถั่วนะคะใส่ลงไปเลยและนี่เลยนะคะเราก็จะใส่หอมแดงดองด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นซอสผักชีแล้วก็ซอสมะขามค่ะอย่างสุดท้ายเลยนะคะนี่เลยเราก็จะรสเป็นแบบนี้เลยตักเข้าให้เป็นอย่างนี้เลยค่ะนำมากินกันเลยอันนี้นะคะกัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความกรอบของตัวแป้งข้างนอกนะคะกัดเข้าไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าเปรี้ยวของหอมแดงดองอ่ะทุกคนแล้วก็ความมันๆของมันฝรั่งนะคะแล้วก็แบบก็ถั่วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีความเปรี้ยวๆหน่อยเพราะมันเป็นซอสมะขามอันนี้ก็จะมีความแบบว่ามันๆหอมๆเนื้อตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะแบบว่าเดาแบบว่าอธิบายไม่ถูกใช่เปรี้ยวๆเนาะถ้าไม่มีอันเนี้ยคือแบบไม่อร่อยใช่ค่ะเพราะว่านี้นะคะก็คือแบบว่าคือมันต้องครบสูตรอ่ะทุกคนไม่รอช้าเราไปต่อกันที่อย่างถัดไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกะหรี่ปั๊บนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็นไส้มันฝรั่งนะคะแล้วก็ผัดกับเครื่องเทศอินเดียเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอร่อยมากน่าจะมันก็เหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราเลยเนาะไม่คิดว่าแบบมันฝรั่งกับเครื่องเทศมันจะอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปกันเลยดีกว่าอย่าเรามาแบ่งครึ่งกันก่อนเลยได้เลยคนละอันไปเลยไหมคนละอันโอเคค่อยๆแบ่งครึ่งกันดีกว่าไหมเออเนาะมันอันนี้นะคะก็จะเป็นผักขมนะคะผักขมปั่นแล้วก็เอามาผัดกับไก่ไม่มีกระดูกนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมลองแบบว่าเอาแป้งจิ้มน้ำก่อนอร่อยมากมันมีความมันๆอ่ะทุกคนคือแบบว่ากลิ่นมันไม่แรงเลยนะเครื่องเทศคือแบบกลิ่นไม่แรงเลยมีความมันๆของแบบวิปปิ้งครีมอะไรแบบเนี้ยแล้วไก่ก็คือนุ่มมากอร่อยมากทุกคนกลิ่นมันไม่แรงมันแบบเครื่องเทศไม่ตีขึ้นอ่ะงั้นเรามาต่อที่อันต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเต้าหู้อินเดียเนาะก็คืออาชาลีพาเนียติก้านะคะหรือว่าเต้าหู้อินเดียทอดนะคะแล้วก็เต้าหู้อินเดียย่างเนาะแล้วก็เอาไปผัดกับผักดองโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เครื่องเทศอินเดียเดี๋ยวเราลองมาชิมเปล่าๆกันก่อนอันนี้หนูไม่ชอบอ่ะมันแอบเหมือนฉีดปลารสชาติใช่มั้ยอร่อยอยู่นะแต่แบบก็ไม่ค่อยถูกปากอ่ะมานี่ทำไมอร่อยจริงดิมันต้องตามใครกันอยู่เนี่ยเ
ไม่อร่อยมันแบบมันก็ปกติมันแบบจืดกับจืดมาเจอกันแล้วก็จืดอันไหนที่พี่เทคเนี่ยชอบที่สุดเลยไล่เรียงลงมาต้องชิมพร้อมกันเลยไหมอันไหนอันดับ5อันดับ1ก่อนดีกว่าอันดับ1 1 2 3เฮ้ยใจตรงกันอันดับ2อันดับ2 1 2 3จริงเหรอจริงพี่ชอบนี้อันดับ3 1 2 3อันดับ4 1 2 3ก็ต้องอันนี้เหรอตอนนี้นะคะก็คือหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะที่แบบได้มาเป็นหนูทดลองในการกินอาหารอินเดียครั้งนี้นะคะก็คือถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างนะคะก็แล้วแต่คนไปเนาะวันนี้นะคะก็ได้รู้แล้วว่าอาหารอินเดียเนี่ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยได้จริงดิใช่แบบมันได้จริงดิใช่ค่ะสรุปวันนี้ก็คือได้จริงๆนะคะโอเคค่ะแล้ว EP หน้านะคะจะเป็นอะไรนะคะแบบได้จริงดิอีกหรือเปล่านะคะหรือว่ามันจะไม่ได้เนี่ยยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามมันค่ะแต่ตอนนี้คือแทนก็คือแบบอยากกินแล้วตาไปประกายมากงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย